ก็สวัสดีนะครับแล้วก็ผมแดนนี่ดาร์กแต่เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเซตเก็บตังค์แบบเซตเริ่มต้นกันเลยนะครับบัตรตามนี้เลยนะฮะมีเครื่องดื่มวิตามินน้ำปั่นกระป๋องทองนี่แหละแต่ไม่ได้อีโวนะครับคืออันนี้คือสมบัติเริ่มต้นเลยฮะอันนี้ของเริ่มต้นหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะฮะเอาล่ะไปเล่นกันเลยฮะไม่ต้องสุ่มบูทใดๆทั้งสิ้นนะฮะพอลงชั้นใต้ดินก็จะเจออย่างเงี้ยครับเหรียญเยอะไปหมดเลยทุกท่านน่าจะรู้ดีนะฮะถึงเก็บเหรียญฮะไม่มีอะไรอันนี้แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะสามารถนำไปใช้ได้นะฮะไอ้นักสำรวจการอัปเดตครั้งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากดล็อกทำยังไงที่นักสำรวจมาเพราะว่ามันได้ตั้งแต่ซีซั่น4แค่เล่นแค่ซีซั่น4ตอนนู่นนะฮะแค่ทำคะแนน2ล้านก็ได้แล้วนะฮะแต่ภาคนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าภารกิจจะเป็นอะไรกันนะครับโอ้เหรียญเยอะเลยนี่แนะนำว่าควรจะอัปเดตคุกกี้ให้เต็มซะก่อนนะฮะสมบัตินี้ใช้ได้เลยนี่ผมจะบอกความสามารถของสมบัติแต่ละอย่างให้นะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้แต่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะสมบัติแรกก็คืออันนี้จะกระตุกอันนี้จะเล่นกระตุกหน่อยนิดหน่อยนะฮะผมไม่ได้อ่านในคอมนะฮะผมอ่านในโทรศัพท์แทนนะฮะไอที่ช่วยเมื่อกี้ก็คือกระป๋องวิตามินครับผมใส่มาอันนี้ไม่ได้อีโวหรืออัปเดตแต่ประการใดนะฮะคือผมใส่มาเพื่อแนะนำเริ่มผู้เล่นใหม่นะฮะหรือจะเล่นคุกกี้ตัวลิงก็ได้ไม่ว่านะฮะเดี๋ยวเสาร์หน้าผมจะแนะนำตัวนี้ให้ตัวลิงให้นะฮะก็ใครที่เริ่มเล่นใหม่ก็มาดูได้นะฮะน่าสนใจนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ก็ได้นะฮะโอ้กูดาวข้ามแล้วไม่ต้องไม่สนแล้วอันนี้มาเก็บเหรียญนะฮะด้วยนะฮะวันนี้ผมอ่านในโทรศัพท์นะครับไม่อ่านในคอมนะครับบอกสมบัติที่2ไปฮะอันนี้คือกระป๋องทองนะฮะสามารถผลิตเหรียญดอกไม้ดอกไม้เหรียญได้นะฮะโอกาสเพียงแค่ 2% เท่านั้นนะฮะสำหรับที่ไม่ได้อัปเดตก็สามารถเล่นนะฮะสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่าใจแค่ผมไม่ได้อัปอะไรเลยนะฮะเลเวลปัจจุบันของผมคือ80กว่าจำไม่ได้ว่า80เท่าไหร่นะฮะ85มั้งเอ้ยไม่สิไม่ถึงจำไม่ได้ครับไอ้อีกสมบัตินึงก็คือตัวเด็ดฮะตัวหลักตัวสุดท้ายพีคมากฮะสำหรับ
ผู้ที่เริ่มเล่นผู้ที่เริ่มต้นที่อยากได้อยากให้พลังงานลดช้าด้วยกระตุ้นดอกไม้ด้วยชิ้นนี้ชิ้นที่3เลยฮะอันนี้ขึ้นชีวิตของเกลียงฟ้าทะเลผมได้มานะฮะนานแล้วนะฮะแต่ไม่มีใครรู้กันหรอกว่าผมได้มายังไงนะฮะไม่แรงแหลกมากเลยครับผมอันนี้ไม่มีคืนชีพแล้วนะฮะเพราะตกอุ่นไปแล้วนะฮะไอ้กระป๋องวิตามินเนี่ยฮะช่วยคืนชีพแล้วนะฮะเพราะว่าผมได้ตกอุ่นกระป๋องแล้วนะฮะเพราะว่ามันช่วยตกอุ่นกับคืนชีพคู่กันฮะมันจะช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะฮะถ้าครบสองครั้งคือช่วยไม่ได้แล้วนะฮะโปรดเข้าใจกันด้วยนะฮะตามนี้อาจจะเล่นไม่เก่งนิดนึงนะฮะสำหรับผมนะฮะเพราะว่าโปรแกรมที่ผมต้องการยังไม่มาเลยครับจะครบแล้วครับตัวนี้สามารถเก็บกล่องได้เช่นกันนะฮะขนาดเก็บเหรียญได้เก็บกล่องได้เลยครับพี่น้องโอ้โทษนะฮะตกเหวเลยได้ 28,000 ถือว่าเยอะอยู่สำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะแต่สำหรับผมน้อยมากครับเพราะผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ผมเป็นผู้เล่นเก่าแล้วนะฮะเข้าใจตามนี้ด้วยขณะนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ